หากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำ Stella Go Plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับ Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ Descriptionอะไรครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจกไว้ในเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่สับประยุกต์ในจานเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะครับกับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาถึง2กิจกรรมในวันนี้นะครับนั่นคือกิจกรรมสกินถังเฉินนะครับเหตุการณ์วุ่นวายโดยกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมหลักที่เข้าอยู่กับเราเนี่ยเป็นเวลา7วันโดยประมาณนะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับคือหอนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้านค้าพิเศษเปิดรางวัลจำกัดนะครับเปิดทั้งหมดเวลา3วันนะครับโดยทางด้านของร้านค้านี้นะครับก็เราสามารถมาซื้อของได้ในราคาที่มันค่อนข้างพิเศษแต่ใช้เพชรเยอะหน่อยนะครับถ้าหากว่าอยากพิเศษสุดน่าจะซื้อแค่ชุดแรกโดยใช้แค่100เพชรเท่านั้นที่ร้อยเพชรต่อ1อันอ่ะนะครับมาตกประมาณ 4,000 มั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในร้านค้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมหลักกันก่อนนะครับเหตุการณ์วุ่นวายของถังเฉินนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับจะมีด้วยกัน2 point นั่นคือเหตุการณ์วุ่นวายการตีด่านธรรมดาปกตินะครับแล้วก็ศึกขึ้นมนุษย์ยูนะครับเป็นตีบอสร่วมมือกิลกันอีกแล้วครับกิลใครอยู่อันดับต้นๆก็กินเรียบครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตจัดทีมอ่ะเอามังกรอาไปเล่นหน่อยนะครับไวสุดในด่านอันนี้นะครับเราก็มาตีเพื่อเอาเหรียญแล้วก็เอาทางด้านของรางวัลเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือครับได้เพชรกับเหรียญก็แฮปปี้สุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้อาจารย์ไม่ชัวร์ว่าในกิจกรรมนี้เขาจะเอากรอบมาขายหรือเปล่ากรอบทั้งเฉินที่มันควรจะมีมานานแล้วอ่ะเห็นบอกว่ารอกิจกรรมถังเฉินรอกิจกรรมถังเฉินเนี่ยกิจกรรมถังเฉินมาแล้วเนี่ยมันจะมาไหมอ่ะคิดว่าไงจากใจคนเลี้ยงงูสิงของนัสศิลาวิเศษวรเวทนะคนที่จันนับถือคือมันจะมาหรือเปล่ากรอบอ่ะอยากได้กรอบเฉยนะครับคือมันแจกฟรีนะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยมันไม่ได้ตั้งแต่กิจกรรมสุ่มตัวละครแล้วไงนะครับอ่ะอันนี้เราก็ตีธรรมดาปกติทั่วไปครับไม่มีอะไรเลยนะครับตีเอาเหรียญนะความยากก็วันท้ายๆอาจจะยากนิดนึงแต่วันแรกๆก็ง่ายๆหน่อยครับวันท้ายๆมันจะตึงๆหน่อยแต่ใครมีค่าพลังเยอะๆหรือใครไม่ไหวเนี่ยแนะนำมาใช้อาวุธลับนะครับเนี่ยไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับก็มาตีเอาด่านเอาของเอาเหรียญ นะครับเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือช่วงนี้กิจกรรมเข้ามากันแบบเนืองแน่นครับเห็นหลายคนบ่นว่าอุ้ยไม่มีอะไรเล่นเลยเซิร์ฟไทยกิจกรรมไม่มีกิจกรรมปลดล็อกเลเวลก็มากิจกรรมทางด้านของสกินก็มากิจกรรมร้านค้าขายของก็มาเอ้าสู้3ตัวเลยเหรอเอ้ยปกติสเตจมันมีแค่ประมาณ2สเตจครับแต่อันนี้มี3สเตจแล้วก็ผ่านไปเรื่องของเราอย่าลืมมาเล่นกันนะไอ้ด่านพวกนี้ดองได้นะครับด่านนี้ดองไปเล่นวันสุดท้ายก็ได้ถ้าใครขยันเล่นวันสุดท้ายอ่ะเล่นได้เพราะว่ามันก็เปิดของมันทุกวันครับแต่ในส่วนที่2ที่เป็นพอยต์2อ่ะมันต้องเล่นทุกวันนะครับเพราะว่าเราต้องตีเอาบัฟเหมือนกิจที่แล้วเลยนะครับในพอยต์ที่2นะครับศึกขึ้นมฤตยูอาจารย์บอกก่อนนะครับหลายคนก็ชอบลืมในการเล่นมันมีทั้งหมด2 point นะคือมหาสมุทรแล้วก็เสาศักดิ์สิทธิ์ครับเสาศักดิ์สิทธิ์เราต้องเลือกเป้าหมายตีอันนี้กิลจานเลือกเป้าหมายเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์เสาศักดิ์สิทธิ์อะไรอ่ะเสาศักดิ์สิทธิ์ปีศาจฉลามนะครับเสาศักดิ์สิทธิ์เป็นปลาแล้วจังหวะนี้อ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากนะครับบัฟนี้ยังไม่ได้มาแล้วก็มาตีตัวพวกนี้น่าจะได้อยู่รับรางวัล3ครั้งนะครับก็อย่าลืมนะที่เคยบอกไว้ว่าตีตัวที่ได้แต้มเยอะที่สุดไว้ก่อนนะครับไม่ต้องออโต้หรอกเล่นเองอันนี้มันถ้าจำไม่ผิดมันไม่ได้ยากเลยนะถึงจะเป็นสีแดงก็น่าจะผ่านกันได้ง่ายๆอ่ะมีอาวุธลับมาปาระเบิดดาวกระจายอะไรพวกนี้มันก็ง่ายๆสบายๆเลยนะครับมันไม่มีอะไรยากในกิจกรรมพวกนี้เนี่ยแล้วก็เก็บของรางวัลไปครับก็ตี25 20แล้วก็15นะครับเนี่ยแล้วก็15สีแดงกับสีทองส่วนตัวนี้เนี่ยจะเปิดในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเราเนี่ยจะต้องนำบัฟที่เราเนี่ยไปตีเหมือนด่านรอบที่แล้วเลยบัฟของเมื่อวานใช้ในวันนี้นะครับตีบัฟวันนี้เพื่อใช้ในวันพรุ่งนี้นั่นเองเออนี่เราก็เล่นเพิ่มหน่อยเนี่ยก็จะมาตีละเดี๋ยวครับหลังจากที่เรานะครับเล่นในส่วนของมหาสมุทรไปแล้วเนี่ยในส่วนของเสาศักดิ์สิทธิ์นะครับบัฟนะครับเหมือนเดิมนะครับต้องซื้อนะครับแล้วก็ได้ฟรีมาด้วยอันนี้เนี่ยจะเลือกเป็นตีเป็นตัวนี้นะครับบัฟมีทั้งหมด4ประเภทนะครับบัฟแรกนะครับเสาศักดิ์สิทธิ์มัจฉาได้น้ำนะครับอันนี้เนี่ยจันว่าดีที่สุดนะในความรู้สึกนะ
เพราะว่าทุกครั้งที่เราเนี่ยจบเทิร์นนะครับฝ่ายเราจะได้รับอัพสปีดเพิ่มขึ้น 30% และดาเมจเพิ่มขึ้น 20% ถาวร นะครับซึ่งกระตุ้นได้แค่1ครั้งก็ดาเมจอัปเกรด 20% ถาวรอยู่แล้วอ่ะ 20% ก็ถือว่าแจ่มอ่ะนะครับแล้วก็แสงเทพอันนี้เราได้2อันนะครับเป็นบัฟฟรีอ่ะที่ไม่ต้องซื้อนะครับถ้าเป็นอันดับ1อ่ะได้2อันดับที่เหลือก็ตามลำดับเลยเป็น1นะครับอันดับ2ได้2ที่เหลือ1ยาวๆเสาอานารีสมุทรนะครับนารีสมุทรเนี่ยทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส100%ไม่ถูกต้านทานดาเมจนั่นแปลว่าเข้าแน่นอนครับสกิลต้านทานดาเมจสกิลเกาะสกิลโล่ที่ทำให้เขาเนี่ยรับความเสียหายน้อยลงคือไม่สามารถมาช่วยได้และอัปเกรดดาเมจครั้งนี้ 20% นะครับอุ้ยก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าแจ่มนะเพราะว่าทำให้เขาเนี่ยต้านทานดาเมจไม่ได้และแถมการโจมตีดาเมจเพิ่มขึ้น 20% ทุกครั้งด้วยนะครับสารสกิลมาน้ำนะครับอันนี้ขณะจบเทิร์นนะครับมีเพียงศัตรู1คนนะครับและสร้างจิตอมหิตขยับไม่ได้1ปึ๊บโอเคครับถือว่าอันนี้ก็กลางๆนะถ้าให้อาจารย์ให้อ่ะ2อันบนอดีนะครับส่วนน้องปลาฉลามเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีสูงขึ้น 20% ทุกครั้งที่ได้รับดาเมจถึงตายจะใช้1ชั้นเพื่อต่อต้านดาเมจครั้งนี้และฟื้นฟู100 EP พร้อมอัพดาเมจโจมตีอีก30นะครับอันนี้ก็ดีแต่ถ้าเราโดนจนตายก็จะดีกว่าเพราะมันอัพเกรดดาเมจไงแต่ว่ามันจะโดนจนตายเหรอน่าจะยากนะครับอ่ะเรามาใช้ทีมถังเฉิดแล้วกันเนาะน่าจะใช้เป็นทีมพิเศษน่าจะเหมือนรอบที่แล้วนะครับที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูได้ถ้าเรายังไม่ตีนะครับมันจะคิดจนกว่าเราจะตีจบนะครับน่าจะเหมือนเดิมครับถ้าอาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงก็ขออภัยนะครับน่าจะเหมือนเดิมแหละอันนี้อาจารย์ไม่ชอบที่มันไอ้นั่นเหลวไม่น่าดึงมาเลยเพราะว่ามันทำให้เสียรอบไป1รอบฟรีไม่เป็นไรอยากลดสปีดเขาก่อนอันนี้นับเป็นเวลานะครับดังนั้นกดออโต้ยิงดีสุดครับนับเป็นเวลาก็ออโต้ไปเลยเพราะว่าเล่นด้วยมือเนี่ยมันจะช้ากว่านะครับออโต้มันก็ปล่อยหลายวิเลยนะเล่นด้วยมืออ่ะเปลืองเวลาไปหลายวิเลยครับเสี่ยวไปไม่ค่อยว้าวนะในความรู้สึกมันจะว้าวต่อเมื่อเราไปเล่นกับบอสแล้วบอสฆ่าเราตายอัปเกรดดาเมจเพิ่มขึ้น 30% แต่บอสจะฆ่าเราตายได้จริงๆหรอถ้าในความรู้สึกจากที่อ่านน่าจะยากครับอันแรกน่าจะดีสุดอันสองอันแรกอ่ะอันนี้น่าจะลองครับส่วนอันที่สามแต่ว่ามันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่จิตอมหิตแต่บอสตัวเดียวมันก็มีผลพอกันนะแล้วแต่กิลครับแล้วแต่กิลของใครเนี่ยเลือกสารกันคุยกันก็เลือกกันเลยว่าจะเป็นตัวไหนบอสอะไรยังไงนะแต่คนก็เลือกต่างกันเอ้าเดี๋ยวนะเราได้กดทักษะ4ติดไปป่ะเมื่อกี้ต่อทำไมเอ้ยเหมือนเมื่อกี้ลืมไม่รู้ว่าเหมือนลืมอ่ะถ้าว่าเหมือนลืมก็คือเหมือนลืมครับก็กดใหม่ไปไม่เป็นไรครับโอเคแล้วเขาตีเอาวอตเอาแต้มครับไม่รู้จะได้เท่าไหร่โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับดาเมจที่จันทำไปได้ก็ 9192.9 นะครับ9,000กว่าล้านก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะก็น่าจะกลางๆหน่อยไม่ได้มีบัฟเพิ่มเติมอะไรมานะครับอันดับกิลของจานน่าจะลงกันที่อันนี้เยอะนะครับโอ้โหไม่ค่อยมีคนมาลงเลยนะจริงๆคนน่าจะไปหนักๆกันที่เสาทะเลกันเยอะนะครับเพราะว่าบัฟมันดูแบบดูว้าวมากๆแล้วก็รอนะครับอย่าลืมมาเล่นบัฟวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมาตีอันนี้นะครับช่องเสาจักรศิษย์เราจะขึ้นนะครับส่วนบัฟเทพแสงเทพเนี่ยเราต้องเติมเงินหรือว่าใช้เพชรในการซื้อจากร้านค้านะครับมันจะช่วยเราตีบอสได้แต้มเยอะขึ้นอ่ะเนี่ยไอเหรียญเนี่ยไอแสงเนี่ยนะครับแสงเทพสมุทรเนี่ยนะครับซื้อเอานะครับใช้เพชรซื้อนะครับแล้วก็แล้วแต่คนที่จะวางแผนกันเลยและอีกส่วนนะครับในทางด้านของร้านค้านะอันนี้นะครับเราเนี่ยสามารถซื้อแพ็ครายวันนะครับนี่ได้รับเหรียญยกมา4เหรียญนะครับมันก็ไม่พอหรอกสิ่งสำคัญในการซื้อนะครับจานดาว่าอยู่ที่อันนี้ครับนี่ 8,000 ได้100นะครับแล้วก็มาดูราคาของที่เราต้องการเทียบราคาของกับสิ่งที่เราจะได้ว่ามันคุ้มค่าไหมในการจะเอาสมมตินะครับสมมติถ้าสมมติเราไม่เติมเลยเราจะใช้เพชรนะครับซื้อกระดูกอ่ะกระดูก100อันพอดีเลยครับใช้ 8,000 เพชรเราจะได้อันเนี้ยมาลุ้นนะครับทางด้านของสมบัติหยกสั่นไหวอันเนี้ยเราได้ลุ้น3อันบนคือดี
แถว1คือแบบปังเลยแถว2ก็โอเคแถว3ถือว่ากรุบกริบที่เหลือคือเกลือครับเอาจริงๆแต่ถ้าคุณได้ชิ้นนี้ 200,000 ปีมาอันนึงคือคุณโคตรกำไรอ่ะค่าโชคดีมันมีด้วยเห็นไหมค่าโชคดีนะครับทุกครั้งที่เปิด120ครั้งนะครับจะได้รับรางวัลใหญ่แก่นกระดูก 200,000 ปีขั้นต่ำ1ครั้งทุกครั้งที่ได้รับรางวัลใหญ่เนี่ยจะรีเซตจำนวนได้รับสูงสุด4ครั้งนะครับนั่นแปลว่าเราจะได้รับชิ้นนี้สูงสุด4โดยเราเนี่ยจะต้องเปิดทั้งหมด120นะครับนั่นแปลว่าตกประมาณเกือบ 9,000 เพชรโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูของก่อนนะครับทางย่างของโปรโมชั่นฟรีนะครับใช้ไอเทม10สะสมเพื่อปลดล็อกเราก็จะได้ฟรี5อันอ่ะถ้าสมมติคือความจริงอ่ะจานจะดองเพชรไว้แล้วจานจะไม่ใช้นะครับถ้าสมมติแลกมาจริงๆอ่ะมีอะไรคุ้มอ่ะใช้10อันใช่ไหมเรามีอยู่กี่อันมีอยู่4ซื้อตั๋วเหรออ่ะเดี๋ยวขอดูของในกระเป๋าก่อนนะครับว่าเราเนี่ยเราได้มา5อันซื้อจากเพชรอันนี้ซื้อจากเพชรนะเพชร500รายวันอ่ะนะครับมาดูกันว่าดวงเราเป็นไงอุ้ยเอาเรื่องอ่ะเนี่ยได้ลูกแก้วแดงมาครับขอรางวัลแจ็คพอต1ใน3อันบนนี่เป็นการยั่วครับเขาเรียกว่าเป็นการขายการตลาดเอ้ยคุณเปิดได้แดงเนี่ยเว้ยซื้ออีกสิอันนี้จะบอกก่อนนะครับตามประสบการณ์การเล่นเกมนี้มากว่า1ปีนะการที่มีอะไรที่ใช้เพชรเยอะขนาดนี้นั่นแปลว่าจะมีอะไรกำลังจะมาใหม่อันนี้พูดจริงๆหลังจากที่กิจอันนี้เข้านะจันว่ากายแท้เวียนยุทธใกล้เข้าแล้วหรือไม่ก็ตู้คอนเนคชั่นใกล้มามันเป็นการผ่านเพชรเพื่อที่จะมีกิจกรรมใหม่ดังนั้นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาเนี่ยพอเวลาเพชรหมดปุ๊บคุณต้องเติมอัดเอาเพชรเพราะว่าเพชรไม่พอสำหรับรอบใหม่นะครับก็จะเป็นแนวประมาณนี้นะครับก็ใช้10ครั้ง20 30 40แล้วก็50ได้สูงสุด5 1 2 3 4 25หยกนะครับอันนี้ได้อันนี้อันนึง20หยกนะครับ20ป้ายหยกแล้วก็มาเป็นสมบัติหยกอันนึงนะครับก็วางแผนกันดูนะครับถามว่าอะไรคุ้มในนี้นะจันว่า4 ดาวแจ่มครับทํา6ดาวง่าย4ดาวแจ่มเลยแต่ว่าราคาสูงจริงอันนี้ไว้ที่อัพกระดูกวิญญาณภายนอกนะครับอันนี้ไว้ที่อัพกระดูกวิญญาณภายนอกขึ้นขั้นขึ้นดาวอันนี้ก็จำเป็นในอนาคตเหมือนกันนะแต่ราคา150หยกนี่คือสูงมากนะอันนี้พูดจริงๆจากใจคนเลี้ยงงูสิงนะราคาสูงมากจริงๆครับจำได้ว่าเซิร์ฟจีนมันไม่สูงขนาดนี้อันนี้ไม่ได้ว่าหรือว่าอะไรนะแต่มันรู้สึกได้ว่ามันไม่สูงขนาดนี้ครับเพราะว่าอันนี้มันขายพร้อมกันไงปกติเขาจะขายหยกอันนี้แยกคือขายหยกเพื่อซื้อของเลยอ่ะก็ 4,000 เพชรด้านจะได้อยู่ประมาณ4-500แล้วอ่ะนะครับก็มันได้เยอะแลกของได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันพร้อมกับอันนี้ไงมันเป็นการว่าเอ้ยคุณต้องซื้อแพ็คคู่นะในราคา80นะครับก็อ่ะ10อันให้กับน้องๆละกันนะครับเหลืองเพชรกูอีก10อันนี้เรามีหยกอยู่15นะครับโอ้โห15ซื้อตั๋วละกันเนี่ยเมื่อซื้อไปแล้วปุ๊บมันก็จะใช้10อันหรอสะสมป้ายอันสมบัติหยกสั่นไหวเปิดอ๋อเปิดป้ายสัญญกวันไหวอ๋อเปิดอันนี้นี่ที่เปิดอันนี้ครับอันนี้จะนานผิดขออภัยนะ10อันไปการตลาดได้กระดูกวิญญาณมาอันนึงกระดูกวิญญาณมา2อันเอามาย่อยเอาดาเอาลูกแก้วก็โอเคครับน่าจะเปิดแค่นี้แหละเพราะว่าเรารู้แก้วนะว่ามันเป็นยังไงนะครับใครสำหรับใครเดียดที่กำลังจะเติมแพ็คนะเนี่ยพวกแพ็คพวกนี้ครับราคา249หรืออะไรต่างๆนะครับสเตราโกพัสนะครับก็มีแพ็คราคาดีๆรอเราอยู่นะในราคาที่เติมไม่ถึงงบเนี้ยนะครับประหยัดลงไปอีกหลายสิบบาทเลยอ่ะไปซื้อแพ็คเพิ่มได้อีกนะอันนี้สบายมากๆแนะนำกันไว้นะครับสำหรับสเตราโกพัสยังไงก็คำนวณกันดีๆนะครับในการเปิดของกิจกรรมก็อย่าลืมเล่นนะช่วงนี้อะไรเข้ามาเยอะกอบกู้สำนักถังก็เข้ามาครับกิจเนืองแน่นสุดๆไปเลยหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสัพยุตวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตราโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับสเตราโกพลัสลิงก์อยู่ใต้ descriptionเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวกิจกรรมใหม่ถึง2กิจกรรมนะครับเหตุการณ์วุ่นวายของทางเฉินแล้วก็เป็นร้านค้าทางหน้าของหอโออาร์นะครับชื่อหอโคตรแปลกนะยังไงจะซื้ออะไรยังไงเนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปคำนวณดีๆวางแผนดีๆนะครับมันใช้เพชรเยอะมากหรือไม่ใช้เพชรเยอะคุณก็ต้องเติมแต่ราคาดิ249บาทย้ำนะครับ249บาทคุณได้อันนี้แค่10อันเองให้อันนี้แค่10อันอะป้ายกสันไหวอะ
ได้ฟรีมาคือแค่ให้แค่10อันจันว่ามันน้อยเกินไปครับคือของราคาในนี้ราคา150บ้าหรือเปล่าเติม249ได้แค่10อันได้รายวันปะ5สุดคุ้ม5วันนะครับก็ได้ให้50อ่ะโอ้แต่ก็ใช้เพชรหนุนเยอะอยู่นะใช้เพชรหนุนเยอะนะครับไงก็วางแผนกันดูนะครับกดไลค์ให้ฟานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ